ครับเล่นแต่มุมฟอนเตเล่ย้อนโด่งๆเข้ามาได้มองโอ้โห1ประตูต่อ1ครับเอาล่ะครับตอนนี้คาวาสากิฟอนเตเล่ได้ประตูตีเสมอนะครับมาที่เยนากะโอ้โหแม่เล่นเอาใจหายใจคว่ำแต่ก็แซงนำและพลิกกลับมาชนะจนได้นะครับสำหรับคาวาซากิฟอนเตเร่ของชนาทิพย์สงกรสินที่วันนี้เปิดบ้านเอาชนะอุระวะเรดไดมอนด์ไป2ประตูต่อ1เรียกได้ว่าล้างแค้นที่มึงแพ้ในซูเปอร์คัพมาเพื่อ2สัปดาห์ก่อนได้หมดจดดีจริงๆเกมนี้ชนาทิพย์สงกรสินได้เล่นนานกว่าเดิมครับเกือบ80นาทีในสนามพร้อมกับ1ใบเหลืองยังไม่มีแอสซิสต์นะครับยังไม่มีประตูแต่ก็กลมกลืนกับเพื่อนไปเรื่อยๆ2ประตูของฟอนเตเร่วันนี้สวยจริงๆครับไปดู2ประตูนี้กันครับลูกแรกจากจังหวะเตะมุมครับเป็นยาสุโตะวากิสกะเปิดมาให้อากิฮิโร่อีเอนางะหม่งเข้าไปครับแม่เป็นเพลย์เมคเกอร์แต่หม่งได้หล่อมากๆเลยลุงลูกที่2แซงนำถัดจากนั้นอีก2นาทีครับเป็นเต็มข้อเท้าซ้ายของแบ็คขวาอย่างมิกิยามาเนะครับใช่ครับเขาเป็นแบ็คขวาแต่ซัดด้วยเต็มข้อเท้าซ้ายลูกนี้อยากให้ดูลูกนี้ครับยาสุโตะวากิสกะเลี้ยงมาครับสง่างามสุดๆจะหลุดอยู่แล้วจะล้มอยู่แล้วไม่ล้มครับแล้วยังส่งไปให้มิกิยามาเนะยิงเข้าไปจนได้ใครก็รับไม่ได้ครับรูปแบบนี้นี่ดีใจสะใจไปเลยครับโทรุโอนิกิเกมนี้ชนาทิพย์ของเราก็มีจังหวะตัดบอลประสานงานกับเพื่อนอยู่เป็นระยะนะครับถามว่าดีไหมไม่ได้แย่แต่ไม่ได้เด่นเท่าคู่หูในแดนกลางอย่างวากิสกะนะก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปครับแต่วันนี้ได้เล่นนานกว่าเดิมแหละเกือบ80นาทีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ